สวัสดีนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องเกมเนี่ยผมต้องขออธิบายในเรื่องของมุมมองของจอก่อนนะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมอ่านในคอมเมนต์นะครับเห็นมีคนบอกเยอะเลยนะว่ามึนหัวตาลายนะครับแล้วก็นึกว่าเล่นกับแฟนนะครับฮะไอเกมนี้เนี่ยคือมันไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้โดยการแบ่งเครื่องกันเล่นเลยนะครับแต่ว่ามันต้องแบ่งจอกันเล่นนะผมก็เลยจะทำการตัดจอเพื่อนออกไปเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีขอบดำอยู่ตรงคลิปด้วยนะครับผมพยายามทำให้ภาพมันเกือบให้เต็มจอมากที่สุดแล้วนะครับประมาณว่าสุดๆแล้วครับได้ประมาณนี้แหละคือถ้าให้ผมฝืนยืดภาพต่อไปเนี่ยมันจะภาพยืดนะครับมันจะคลิปยืดเป็นแบบนี้นะฮะมันจะยืดเละเลยนะครับเพราะงั้นก็ได้แค่ประมาณนี้แหละนะครับคือตอนนี้อาจจะมีคนสงสัยแน่ๆว่าทำไมผมต้องฝืนเล่นครับทำไมต้องฝืนตัวเองด้วยนะฮะคำพูดคุ้นๆฮะนะครับจริงๆแล้วไอ้เกมนี้เป็นเกมแรกๆที่ผมเล่นเลยนะเกมแนวเซอร์ไวเวลที่ผมเล่นบนคอมเลยนะครับซึ่งผมชอบมากด้วยนะแล้วมันก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้อันนี้ก็ถือว่าน่าปะปื้มแล้วนะครับแต่ดันแบ่งจอซะงั้นนะแต่ก็พยายามเล่นนะพยายามเล่นเพราะว่าผมชอบมากและอยากให้เพื่อนนี่ได้รับความชิบหายได้รับประสบการณ์ในเกมไปด้วยนะครับผมเล่นมาตั้งแต่ปีไหนวะแป๊บหนึ่งนะครับพาร์ทแรกที่ว่าผมเล่นตั้งแต่ปี2015นะครับเดือนมกราด้วยซ้ำแน่ก็คือต้นปี2015เลยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็คือประมาณ6ปีแล้วนะครับซึ่งไอ้เกมนี้ก็ยังมีอัปเดตมาเรื่อยๆด้วยนะครับจนปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมานะเป็นเกมที่ทะเยอทะยานมากใช้ได้อยู่เกมนึงเลยนะครับ6ปีแล้วก็ยังมีอัปเดตไม่เหมือนคนบางคนนะที่อยู่มา7ปีแล้วแต่ก็ไม่มีผลงานอะไรเลยนะครับก็เชิญรับชมคลิปกันต่อเลยละกันนะฮะวันที่3วันที่3แล้ว2วันที่ผ่านมาเราทำอะไรกันบ้างวะเนี่ยฟาดกันเล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวครับถ้ามันฆ่ากันได้นะมึงกูข้ามก่อนแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่แล้วมึงมาดิระหว่างค้อนมีดเอาดิอันไหนจะทรมานกว่ากันไม่แต่มึงจะตายกูจะเสียบทีเดียวมิดด้ามบอกมิดด้ามเดี๋ยวกูแดกน้ำกันดีกว่ากูอยู่น้ำจะตายแล้วก้องเดี๋ยวเราจะฟาร์มของที่เกาะนี้เอาให้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะอื่นแล้วอยากสร้างบ้านที่เกาะนู่นน่ะเราจะสร้างบ้านเลยเพื่อหลบแดดด้วยนู่นน่ะที่เกาะด้านหน้าเนี่ยเห็นจอกูใช่ไหมนู่นเลยปลายทางของเราใช่แต่ว่าที่เกาะนี้มันยังมีซากเรือให้ค้นอยู่เราจะค้นของที่เกาะนี้ให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยไปที่เกาะนู้นเอ้ยนี่มีดเก็บมาก่อนไอ้ก้องเราไปค้นเรือก่อนเมื่อพาร์ทที่แล้วมึงทำไอ้นั่นหายเครื่องยนต์หายกูไม่รู้อยู่ๆเราจะได้สร้างเครื่องแล้วทำหายเฉยเลยรับไม่ได้นะครับเย็ดโอ้ยก็แป๊บโอ้ยขึ้นขาดอากาศเก็บกล่องมาด้วยเจอแบตเตอรี่แล้วเราต้องหาไอ้เครื่องสีแดงอ่ะอีกเครื่องนึงแล้วก็ทำเครื่องยนต์เรือได้แล้วเครื่องยนต์เรือไม่เราเจอแล้วแหละแต่มึงอะทำหายเฮ้ยเดี๋ยวเสียงแล้วก็มันค้างเสียงอะไรวะเกมมันบั๊กไม่อะไรอ๋อเปล่าคิดไปเองเห็นเสียงมันแบบบุ๊บเหมือนตัวอะไรแหวกว่ายสรุปมึงเองหรอกเหรอเอองั้นเดี๋ยวไปเอาเรือยางก่อนก้องเราจะไปที่เรือลำใหญ่เอ้ยให้ว่ายไปไม่น่าจะไหวนะก้องมึงไม่กลัวบักจ๊อดมาแดกมั้งอะมันไม่มาหรอกป่านี้มันหลับอยู่อ๋อโอเคนี่มึงไม่เชื่อคนที่เล่นมาร้อยกว่าพาร์ทแล้วเหรอเนี่ยได้ก็ร้อยกว่าพาร์ทแล้วไงแล้วก็พาร์ทแล้วไงฮะประสบการณ์โชคโชนไงอีหอยลอดนี่แน่เดี๋ยวไปเลยเอ้ยมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงมันมีเกจหมดแรงด้วยเหรอมีหมดแรงด้วยนั่นแหละมันจะเป็นหลอดสีเหลืองด้านล่างอ่ะตอนเราวิ่งอะไรเงี้ยมันจะมีเกจหมดแรงด้วยกูลากเรือกูไม่เสียงเอามารับด้วยเหรอไม่เมื่อปาติดแล้วก็ทิ้งกูแล้วมึงจะว่ายกลับทำไมอุตส่าห์ไปถึงที่เรือนั่งเรือมึงว่ายกลับเพื่อมานั่งเรือเอาเฮ้ยก้องโดนเมกะพุนเขานี่ก็นับเวลาถอยหลังตายแล้วเอาทำไมวะคือมึงต้องหายาแก้พิษเนี่ยกดดูตรงสเตตัสอะสเตตัสเอฟเฟกต์อะมันจะขึ้นพอยชั่นก็คือจะติดพิษแล้วเลือดมึงจะลดลงเรื่อยๆจนกว่าจะหายาแก้พิษแป๊บนึงเดี๋ยวบอกให้นี่ไงยาแก้พิษแอนติโดสเนี่ยต้องครับไอเนี่ยซึ่งต้องเลเวล3ต้องเลเวล3ก่อนมึงตายเหรอก็คงจะตายใช่ป่ะไม่น่าจะรอดแล้วแหละกูว่าก็แล้วไม้พายมึงหายไปไหนเออ
ไม่ตอนที่มึงขับเอาเรือมาอ๋ออยู่ในอยู่ที่ฐานแล้วมึงเอาไปติดไว้ที่เรือดิมึงเอาไปไว้ที่บ้านทำไมเนี่ยไปกูจะตายเดี๋ยวมันคือถ้าเกิดคราฟได้เลยเดี๋ยวกูคราฟไปเลยนะแต่ว่าต้องหายาแล้วก็ต้องเวล3ด้วยปัญหาคือเวล3 ไม่น่ารอดอ่ะกง เอ้ยมึงน่าจะเวล2หรือเปล่าไหนดูค่าสเตตัสเรื่องสกิลดิสกิลการคราฟอ่ะอ๋อเวล1 ชิบหายแล้วไม่มีไม้พายเราไปเกาะอื่นไม่ได้นะเนี่ยต้องสร้างเรือมาลำหนึ่งเลยอะไอ้ก้องไม้พายหายจริงเว้ยวีนแล้วไงโหลดเกมใหม่ไหมโหลดเกมใหม่ไหมแล้วมึงดูไอ้นี่เนี่ยเนี่ยที่จอกเนี่ยอย่าไปเดินเหยียบมันไอ้เนี่ยอย่าไปเดินเหยียบใครจะไปรู้งั้นโหลดเกมใหม่ไหมเป็นไรไม่เป็นไรเราเล่นยังไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวมึงตายเพราะโง่เกินไปก็โง่เกินเดี๋ยวภาระชาวบ้านไปไปอย่าไปเดินเหยียบอีกอะไม่อยากโหลดแล้วคราวนี้มึงเดินเหยียบอีกตายเลยตายไปเลยไม่มีโอกาสที่สองอีกแล้วหรือว่าเราจะสร้างเรือเลยวะเพราะว่ามึงทำไม้พายหายแล้วไม้พายอยู่ไหนวะนี่ไงก้องเนี่ยไอ้ต้นเนี่ยคือยาแก้พิษแล้วก็ต้องเก็บมา2ดอกดอกไม้ไม่ครับหรือว่าไม้พายมันหายไปตอนที่เกมบั๊กเออเป็นไปได้ว่ะโอ้เก็บไว้กับตัวเออน่าจะนะสรุปไม่มีไม้พายอีกต่อไปไม่มีอีกแล้วงั้นต้องตัดไอ้นี่ไอ้ลูกกระปุกเป็ดสีเหลืองเนี่ยเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยบนเรือช่วยอะไรเอาไปทำเป็นแพเรือได้แพเรือแพเรือโอเคนะตัดโอเคตัดอยู่แป๊บนึงแล้วก็เก็บแล้วก็กล้องมึงไปฟาร์มไอ้ใบนี้มาเราจะทำเชือกไอ้เนี่ยทำเชือกเยอะๆเลยมึงไปฟาร์มมานี่ไงแพเรือต้องใช้เวล2ไอ้เจ๋ยต้องมีเวล2หรือไม่ก็ครับหรือไม่ก็ครับแพเรือแบบร้ายๆก็ได้แต่ว่าต้องใช้ไม้เยอะใช้ไม้เยอะมากไม่เอาดีกว่างั้นเราครับของเรื่อยๆจนเวลอัพแล้วกันเป็นเวล2แล้วเดี๋ยวค่อยครับแพเรือก็คืออัพให้เวลอัพก่อนอัพให้เวลเชือกต้องการเท่าไหร่นะสี่กี่เส้นนะเอามาสัก3เส้นสัก3เส้น3เส้นก็ขาดอีก2ในตอนนี้หาเลยเดี๋ยวกูตัดไอ้นี่ไปอ้าวช่องเต็มเชือกในกล่องมีอยู่1เส้นด้วยโอเคครับแล้วจัดเลยเจ๋งโอ้ยครบแล้วมั้งครบแล้วแหละน่าจะได้แล้วแหละ2เส้นน่ะได้2เส้นได้2เส้น2เส้นเจ๋งแล้วก็รู้ว่าเราจะคราฟแพเรือแบบไล่ๆก่อนดีวะเนี่ยเอาแบบดีไปเลยถ้าแบบดีมันเวล2มึงเวล2ยังวะมึงดูหน่อยดิสเตตัสเวล2ยังสกิลอ่ะช่องล่างสุดด้านล่างสุดเวล2แล้วนี่เออมึงอ่ะคราฟเลยจ้ะสุดยอดเจ๋งไปเลยครับงั้นมึงอ่ะเป็นคนคราฟเลยละกันเหนื่อยไปเลยมึงพาร์ทเดียวเจอกับ100พาร์ทอ่ะพาร์ทเดียวเออเหมือนกูเล่นกับมึงมาเป็น100พาร์ทเลยบอกเหมือนจะตายซะให้ได้นิดเดียวเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนเยโดอัพรัวๆเลยวีดิไอวิวอัพเร็วจังวะก้องโปรอ่ะโปรเพลเยอร์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งกินน้ำก่อนอ้าวน้ำหายสูตรขี่พุ่งไหมยังไม่พุ่งเชือกมีกี่เส้นแล้วนักฟาร์มเออ2ก็เยอะแล้วได้แล้วแล้วที่มึงเก็บมาอีกใบหนึ่งของกูอีกเนี่ยอีก2ใบก็มาครับก็ได้อีกเส้นหนึ่งแล้วก็ในกล่องมันมีอีก2ก็ได้เป็น5เยอะแล้วไปกลับมาที่ฐานก่อนเราจะมาสร้างไอ้นี่ก่อนมึงเอาไอ้ลูกกระปุกเป็ดนี่ไปนี่กล้องครับเชือกอีกเส้นหนึ่งตรงเนี้ยทิ้งไปแล้วเอาไอ้นี่ไป1 2 3 4 5เก็บไป5นั่นแหละแล้วก็ครับตรงเกี่ยวกับเรือเลื่อนไปเลื่อนไปเออนั่นแหละด้านบนนั่นแหละเลื่อนไปไม่ใช่นั่นแหละอยู่ดีไม่ใช่ขึ้นอีกนั่นแหละแล้วก็อันที่2นั่นแหละแล้วก็เอาไปลอยตรงทะเลตรงนั้นแหละขึ้นขาวๆว่างแล้วก็ทำแพไม้มันจะมีแพเรืออยู่นี่ต้องอันที่2เนี่ยแพไม้ต้องเวล2ด้วยซึ่งต้องใช้ไม้4ก็เนี่ยเก็บไม้เนี่ย4แล้วก็ทำเอาไปติด1 2 3 4เอาสัก4ก่อนก็ได้เพราะว่าเราทำแพแค่อันเดียวอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็ติดนั่นแหละเอาไปติดเอานั่นแหละนี่คือเรือเรา
ไร้ๆแต่ว่าถ้าเกิดใช้ดีเนี่ยเอาไอ้ลูกกระปุกเป็ดเนี่ยมาสัก3อันก็คือต่อด้านข้างได้เป็น3 okay. อัน3แพซึ่งบนเรือนั่นน่ะกูเห็นอยู่2ด้วยนะบนเรือลำใหญ่นู่นน่ะนู่นน่ะนู่นดูช่องกูดิไปไล่เราจะได้เรือแล้วว่ะจากที่เล่นกับปากหมาตั้งแต่ภาคที่แล้ว แล้วไอ้เรือยางนี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วมึงมันทำไม่เผยหายกูไม่ได้บั๊กเกมมันบั๊กนั่นแหละเป็นความรับผิดชอบของมึงมึงถือเอาไว้แทนที่มึงจะติดไว้ที่เรือมึงพกไว้ในตัวพกไว้ทำไมไปก้องเราจะว่ายไปตัดไอ้นี่กันดูในทะเลด้วยระวังนะเฮ้ยตรงนี้มีอยู่3อันก้องเนี่ยกับบนเรือด้วยไม่มีมีดหรออะขวานเอาขวานตัดก็ได้โอเคแล้วก็เก็บไปครบ4อันนะเว้ยเพราะว่ามันต้องใช้เอ้ยใช้4หรือ5วะใช้5มั้งลอยไปไกลยังวะเอ้ยอันนี้มาล่อบักจ๊อดเลยเนี่ยเอ้งลอยลำกลางทะเลโอ้โหกระจายเก็บเลยกล้องเก็บบนเรือด้วยมีบนเรืออีก1อันเราจะเอาประมาณสัก3แพก่อนก็ได้หรือว่าสัก4เพราะว่าเชือกเรามีไม่พอบวกกับเก็บมากอีกแล้วต้องสร้างฐานด้วยของกูเก็บมาเยอะแล้วกล้องนู่นมันลอยไปไกลแล้วกล้องถ้ามีไม่ครบหรอกครับไม่ได้นู่นที่จอกูดิเด็กไหวกูไหวไปเอาอีกก็ได้อุ้ยไอ้จอนเฮ้ยมึงรอไปก่อนที่กูมันอยู่ไกลรอมันยืนบนเหล็กยืนบนเหล็กอันแหละรอไปก่อนยัยมันมาจากกูได้ไม่ลอยไปไกลใช่ไหมลูกกระโปงปิดเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะไอ้ก้องมันมาจากกูแล้วชิบหายแล้วโชคดีแล้วกูบอกโอ้โหคุยมึงล่อแล้วมึงอะไรเนี่ยวายขึ้นเกาะแล้วไอ้ก้องของครบแล้วของมึงครบกูของจะหายแล้วกูจะเกิดใหม่นะเนี่ยไอ้เอ้ยขึ้นขึ้นเป็นไรมึงเล่นมา100พาร์ทแล้ว100พาร์ทกูมีชีวิตเดียวไอ้เอ้ยก้องไปล่าปูแดกอีกวีนเอ้ยสเบียงเป็นสิ่งสำคัญด้วยอ๋อเออปูนี่มาเลยนี่มันมาแล้วนี่ก้องเอาของมาแล้วไปคราฟเลยมึงคือพลคราฟของพลคราฟเรือวิวอัพไวแม่งโกงโปรเพลเยอร์รับไม่ได้ว่ะโอ้ยเหนื่อยขอเดินแป๊บนะเหนื่อยมาเออแล้วก็ไอเรือเนี่ยเราต้องทำสมอเรือแล้วก็ใบเรือด้วยทำใบเรือด้วยไอนี่ยาเนี่ยยามาเอ้าแล้วเรือหายไปไหนแล้วเอ้าก้องเอ้าก้องอย่าบอกว่ามึงเอาไปลอยทะเลนะเพราะว่ามันจะลอยไปเรื่อยๆด้วยเอาจริงดิจริงก้องไอ้ก้องไปไม่ได้แล้วไอ้ก้องแล้วมึงไม่ลากขึ้นมาบนเกาะก่อนกูบอกตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วว่าเรือมันลอยเองได้แล้วมันอยู่ไหนวะน่าจะลอยไปไกลแล้วแหละกูว่าเขาจากไปที่ไกลแสนไกลแล้วนู่นหรือเปล่านู่นใช่ไหมวะแป๊บนึงกูมองไม่เห็นแต่ว่าเห็นลางๆนู่นไงหรือเปล่าวะนู่นน่ะนู่นน่ะใช่หรือเปล่าวะนู่นตรงนู้นแหนนู่นน่ะดูในจอกูดิน่าจะใช่ไอ้ก้าวสร้างเรือลำแรกชิบหายแล้วมึงว่าไปเอาจริงดิก็กลับมาดีกว่ากลับมาปล่อยมันไปไม่ทันแล้วเขาจากไปแล้วเอางี้ฟังกูเลยมึงคราฟเสร็จมึงลากมันขึ้นมาบนบกด้วยเดี๋ยวมันลอยเธอจากไปแล้วครับเลยครับครับครับไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวกูไปเอากล่องก่อนละกันบนเรือนู่นมันจะมีกล่องอยู่1กล่องเราต้องเอากล่องไปเยอะๆเพื่อใส่ของวางตรงไหนก็ได้แล้วก็ลากขึ้นบกมาด้วยมาลากมาแล้วใช่ครับโอเคครับแล้วก็ติดแพไม้เข้าไปเอ้ยแต่ว่าติดเรืออีกสักอันนึงก่อนก็ได้นั่นแหละนั่นน่ะด้านล่างเออนั่นแหละติดสัก2แพตรงนี้ก็มี1นี่ว่ะนี่ไงมีอีก1ด้วยไม้ไม่พอหรือว่าเชือกไม่พอหรือเปล่ากูเห็นแวบๆเอ้ยกล่องนี้มีเชือกโอ้โหพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวแป๊บนึงกูเอาไปเพิ่มอีกละกันแพนี่แน่เพิ่มอีก1อันเออได้เพิ่มอีก1แพแล้วไม่เป็นไรแพนั้นถือว่าแพเทสของแพเทสของที่มันลอยไปแล้วอ่ะเออเทสนั่นแหละนี่เจ๋งครับเดี๋ยวนะไม้มันยังไม่พอไม่พอไม้ตรงนี้ก็เยอะอ้าวหายไปได้หมดแล้วหรือว่าต้องคราฟก่อนเหรอไม้มันใช้แค่4นะก้อง
เออแล้วทำไมมันคราฟไม่ได้ทำไมคราฟไม่ได้นี่ไงไม่ใช่อันนั้นน่ะมันแพเรือต้องเลื่อนไปอีกอันนึงอันนั้นแหละเอออันนั้นแหละเป็นแพที่ติดเอาไว้บนแพอีกทีนึงเอออ้าวเป็นพลิกด้านอยู่นี่ว่ะมันพลิกด้านอยู่อันนี้ต้องพลิกกลับก่อนพลิกกลับก่อนโอ้ยกูใช้จอยเล่นพลิกยากเออนี่แหละนั่นแหละนี่เลยเออแล้วก็สร้างไปอีกอันนึงไอ้เนี่ยเอามาติดอีกอันนึงแอร์กูฟาร์มเพิ่มแล้วด้วยเอามาเอาไปเลยสร้างเพิ่มมาอีกแพนึงเราจะเอาสัก2เพก่อนหรือสัก3ไม่กดอันแรกเออนั่นแหละแต่ถ้าเกิดมันติดไม่ได้เราก็ต้องเอาเออนั่นแหละไม่เอาไปติดเออเอาไปลอยทะเลก่อนก็คือตอนนี้มันติดยังไม่ได้เราต้องให้มันอยู่ใกล้ๆกันในทะเลนะเนี่ยถึงจะติดได้อ่ะติดดิตัวก่อนดิเออแล้วเข้าติดเออแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็ติดแพไม้ลูกเข้าก่อนมันจะไปกูลังไม่อยู่กูจับไม่อยู่ลูกเข้าเดี๋ยวเออนั่นแหละติดเย้มี2แพแล้วแล้วก็คราวนี้กล้องเราจะครับไอ้นี่คือตัวสำคัญเป็นตัวทำให้เรือมันเล่นได้ก็คือกังหันลมไม่ใช่กังหันลมดิใบพัดเรืออันนี้ใช่ปะใช่ต้องใช้ผ้า1เชือก1แล้วก็ไม้อีก2แล้วมีเชือกไหมวะยังไงเชือกเอาไปติดไว้ตรงกลางตรงนี้นะนั่นแหละเดี๋ยวแป๊บนึงกูต้องเอาไปลอยนั่นแหละเนี่ยได้แล้วแล้วก็อีกอันนึงกล้องเราก็จะสามารถเล่นเรือได้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดนั่นแหละตัวบังคับทิศทางไม้ผ้าแล้วก็เชือกไม้ผ้าเชือกเออแล้วผ้ายังเหลืออีกไหมวะผ้าเหมือนจะไม่ค่อยมีแล้ววะอ๋อเชือกมีอยู่นี่ไงอยู่ในกล่องอีก2หาแต่ผ้าแล้วคราวนี้เนี่ยมีเชือกแล้วเออให้กูครับบ้างก็ได้นะเพราะว่ากูไม่อัพสกิลดีเนี่ยเออมึงครับจะดีกว่าเพราะกูครับยังไม่ได้นี่หว่าลืมไปวิวไม่อัพกูต้องฟาร์มของก่อนเพื่อครับเชือกเอาไป2เดี๋ยวกูไปหาผ้ามาให้วิ่งไปหาผ้าเยโดทำงานกันเป็นทีมสักทีนะมึงกับกูเนี่ย ตอนที่แล้วนี่ฟัดกันเกือบตาย โอ้ยกินไหนกระป๋องก่อนแง่แง่ยิงเล่นอีก ยิงอะไรยิงไม่โดนทำให้สว่างไงละสวยมากเลยอีดอกเออกล้องมึงอย่าลืมเซฟด้วยนะเดี๋ยวเผื่อว่าได้เก็บกล่องมาด้วยดีเออมึงวิ่งไปเซฟเหอะเดี๋ยวกูเก็บกล่องเองก็ได้เดี๋ยวกล่องนี่ก็คือกล่องเก็บของบ้านเราเนี่ยเราจะใช้กล่องเนี่ยเป็นที่เก็บของบ้านที่บ้านเดี๋ยวมีกล้องสองทางไกลด้วยโอ้ย ตกรถไปหลอดหนึ่งเหลือแต่ที่บังคับทิศทางเรือเนี่ยโอ้ผ้ากูวิ่งดูแล้วนะมันไม่ยักก็มีเลยว่ะใกล้ๆบ้านแล้วเนี่ยไม่กูบอกว่ามันไม่มีเลยมึงไม่เห็นเลยผ้าเฮ้ยงอแควกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาไปเนี่ย thank you แล้วก็เอาไปตั้งย่างนี่หามุมเดี๋ยวมันไหลหามุมสวยๆมันไหลเดี๋ยวกูลากเลยแป๊บนึงต้องหามุมต้องหามุมไม่งั้นเดี๋ยวมันไหลเห็นไหมมันจะมีมุมล็อกเป้าอยู่ใจเย็นเพื่อนมึงกินมะพร้าวไปก็ได้กลัวถ้าเกิดจะยากขนาดนี้เนี่ยตั้งเกินเลยนายกูตอกให้มึงแดกด้วยเอาไปเลยเพื่อนแต่ว่าหาผ้าเนี่ยปัญหาคือผ้าถ้าเกิดเราคับผ้าได้เอ้ยถ้าเราหาผ้าเจอนี่เราจะไปจากเกาะนี่ได้เลยนะเนี่ยไปได้เลยจะได้ครับแล้วเล่นไปสักกะทีกูไม่อยู่แล้วเกาะนี้จะรีบไม่ได้ใช่ไหมวะไม่ได้ดิกูต้องกดนอนหรือเปล่ากูต้องกดนอนเรียบร้อยโอเคตื่นโอ้หลอดกูก็แย่เหมือนกันหลอดน้ำไปลำไหนดินู่นนู่นลำใหญ่ลำนู้นแหละมีอยู่ลำเดียวแล้วที่ว่าเรายังไม่ได้ค้นที่เห็นกับตานะมันจะมีเรือที่จมน้ำอยู่ด้วยโอ้ยโอ้ยเกือบไปเวทเอ้ยเกือบเหยียบแล้วข้างหน้าข้างหน้าเออเดี๋ยวไหนไหนไหนโอ้ยเกือบแม่ลำไหนลำด้านหน้านี่แหละเออนั่นแหละด้านหน้าแล้วก็มันจะมีใต้ท้องเรือให้ค้นอีกไปทางซ้ายเลยตรงที่ตู้ดูในจอกูดิทางซ้ายทางซ้ายเฮ้ยมันมาแล้วกล้องมันมาแล้วไอ้จอร์ดมันมาแล้วตรงมึงนั่นแหละกลัวอย่าไปกลัวเอ้ยอย่าไปกลัวจัดเลยกล้องตีมันเลยมึงจะตายนะแต่ว่านี่มันหมดแรงอ้าวลาก่อนขอให้เธอโชคดีอย่าไปตาย
ไม่เดี๋ยวก็ไม่น่าอะไรเนี่ยไฟฉายไฟฉายอีว้ายมาทางกูแล้วเตาออกไปทำไมแป๊บนึงกูหาทางลงเรือก่อนไหนว่าทางลงเตาฆ่ายังไงเตาฆ่าไม่ได้หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดไม่ได้หรอฆ่าไม่ได้ว้ายเอ้ยเสียกันด้วยเอ้ยเจอถังน้ำมันอุ้ยเอามาแล้วเออโดนเป็นไง จอดบอกกูอยากแดกคนเพิ่งเล่นใหม่ มาไอ้กล้องมึงตายเออโดนแดกครับไอ้กล้องช่วยอะไรกูไม่มีอะไรสู้มันได้กูมีมีดมึงขวานสู้ยังไม่รอดเลยเอามีดกูทิ้งไว้บนเกาะดีกว่าไม่ตายยังไม่ตายมึงเลือดไหลวะก็อุ้ยเลือดเหลือช่องเดียวมึงขึ้นเกาะไปเลยมึงขึ้นเกาะไปเลยมันมีผ้าอยู่ที่เรือยางผ้าเป็นเดชอ่ะมึงต้องพันแผลด้วยเพราะไม่งั้นเลือดมันลดลงเรื่อยๆตายแน่ก้องตายต้องตายเป็นไงซ่าบอกแล้วมันยังไม่ลดเลยนะเดี๋ยวมันลดลงเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตายเชื่อกูเอ้ยกูก็ตายด้วยขาดออกซิเจนออกแล้วมันยังไม่ลดเลยโอ้เออเดี๋ยวมันลดมันจะลดลงเรื่อยๆเดี๋ยวมันลดเชื่อกูก้องเชื่อกูซีขึ้นไปที่เรือยางแล้วก็พันแผลเลยพวกเลือดมึงไหลอยู่เห็นไหมแรงหมดแรงหมดแรงนี่กูรอฉลามให้เลยเนี่ยไม่ใช่ขึ้นไปนั่งกูหมายถึงให้ไปเอาเปิดกล่องกระเป๋าเออนั่นแหละผ้าเป็นเดทพันเลยใช้งานเอาอันนั้นมึงช่องกระเป๋าเออนั่นแหละแท็บใช่ครับแควแควแควหัวจีเนี่ยแล้วแผลมันก็จะหายแล้วก็คือเลือดจะไม่ไหลแล้วคราวนี้ว่าจะให้มึงมาช่วยหากล่องบนเรือซะหน่อยแต่ว่ามันห้าวเกินมึงมันห้าวเกินกูหาคนเดียวดีกว่าเดี๋ยวหาปูแถวนี้ดีกว่าแกมันจะเก่าแจ้งเกินไปแล้วไม่เจอผ้าเลยวะก้องว้ายปลาไหลไอ้นี่ก็พอๆกับพิษงูเลยบอกให้พิษงูกับพิษไอ้นั่นน่ะแมงกะพุนน่ะไอ้ตัวที่มึงเหยียบไปอ่ะแป้งกับพุนมันรู้สึกว่าโหดกว่าฉลามอีกนะโหดกว่าเหรอเอ้ยชิบหายทางตันกูตายเวแล้วโชคดีเพื่อนโอ้ไอ้เจียก็อยู่ในเรือลึกด้วยเวแล้ว ดูเพื่อนตายดิ เรือตายไม่รอดอุ้ยเกือบไปเจียแล้วเรือมันลึกเมื่อกี้มันเจอตู้เจอกล่องโอ้ยเจอฉลามด้วยกูขึ้นบกดีกว่าก้องเอางี้เราจะไม่ครับที่บังคับที่ทางเรือเราจะไปเลยแน่ใจนะแน่เพราะมันลำบากเกินไปว่ะบนนี้มันไม่น่าจะมีเนี่ยบนเรือลำนี้ผ้าไม่น่ามีว่ะไม่น่ามีว่ะก้องไม่น่ามีแหละผืนเดียวนะผืนเดียวใช่มันไม่มีทำไงหาแล้วไม่เจอเราค่อยลงทะเลแล้วก็กดลากเรือเพื่อเปลี่ยนทิศทางได้เขาเรียกการบังคับแบบแมนนวลไปละอลิฟแล้วก็เอาของเท่าที่มึงจะเอาได้ใส่ไว้ในกล่องด้วยที่ต้องเก็บไว้ก็คือพวกก้อนหินเนี่ยก้อนหินเพราะว่ามันจะหาที่เกาะลำบากหน่อยครับเลยนั่นแหละติดฝั่งขวานะฝั่งขวาเออนั่นแหละต้องลากไปลงทะเลก่อนถึงจะติดได้ลากเลยแพทลากเลยเหรอเราลากเหรอต้องลากดิลากนะครับไอ้กล่องนะติดกล่องไปด้วยเหรอกล่องเว้นเฮ้ยเรือไปแล้วเรือมันไปแล้วลักไว้ติดแพเอาไม้มาติดจะลักไว้เองจะชุดไม่ใช่กดแถบสร้างเอาเข้าจะลักไม่ไหวแล้วติดเลยอย่าเพิ่งรีบไม่รีบได้ไงแมงกะพุนอยู่ใกล้ๆด้วยทางขวาระวังทางขวาอย่าเดินโอ้ทุบมันได้ปะทุบไม่ได้เอาของยัดใส่กล่องให้ได้เยอะที่สุดเลยโอเคไปที่เหลือเก็บกล่องไปเลยได้ครบแล้วกูต้องไปหลบแดดก่อนแล้วก็หาน้ำดื่มด้วยมันร้อนทั้งร้อนทั้งหิวให้ตายเถอะบนเกาะนี้ลูกมะพร้าวมึงก็ไถไปสักเกลี้ยงเลยโอ้ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่นี่แน่เก็บมาแดกสักสองลูกโอ้ยหลบแดดด้วยกล้องมาหลบแดดก่อนไหมมึงก็น่าจะร้อนด้วยนะกูว่านี่ตรงนี้หลบได้ตื่นมาแล้ว
ละลมแดดนั่นไงไม่งั้นจะหิวน้ำไวนั่นไงขึ้นมาแล้วปีดมาแล้วลอยมันขึ้นอยู่มันหนักยังวะคือเราต้องสร้างไอ้นี่เว้ยกล้องมันเป็นคือตอนที่ว่าเราจะเดินเรือเราต้องสร้างหลังคาคุมเรือด้วยเพื่อไม่ให้มันร้อนเดี๋ยวแป๊บนึงหาให้อันแรกเลยนั่นแหละเป็นหลังคาผ้าใช่ใช่แล้วก็ไม้ไอ้ผ้านี่เราสามารถคราฟได้นะเราต้องสร้างเครื่องทอผ้าก็คือไอ้นี่ต้องวิวเท่าไหร่ก่อนวะต้องวิว2เฮ้ยมึงคราฟได้ยังวะไอ้นี่เราคราฟได้นะไอ้นี่แต่ว่าต้องใช้เชือกก่อน4เพื่อทำเครื่องทอผ้าแต่ว่าไอ้เครื่องทอผ้าเนี่ยกูคิดว่าถ้าเกิดจะให้เราสร้างเนี่ยเราต้องสร้างตอนที่เราคิดจะทำเป็นบ้านแล้วอ่ะเออมึงคราฟได้แล้วนี่น่าจะได้แล้วเฮ้ยมึงเวลอัพถึงเวล3เหรอเห็นมึงปลดล็อกไปไกลแล้วนั่นกดดูดิโอ้ยกูเพิ่งเวล1อยู่แถมการล่าสัตว์กูก็0เลยด้วยเวลยังไม่อัพเลยโอ้ต้องไม่กินปูไงไม่ใช่กินปูมันไม่เกี่ยวมึงมันล่าบ่อยใช่ไหมอาวุธพร้อมไปถ้างั้นเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะซิ่งเซฟก่อนก็ออกเดินทางส่วนไอ้ลูกกระบอกเป็ดทิ้งไปเลยแล้วกันไม่เอาไปแล้วเอาแค่นี้แหละเท่าที่เอาได้เซฟก็มึงเซฟด้วยเผื่อว่าเดี๋ยวบักอีกเออเดี๋ยวจัดไปเกาะนู้นเลยเราจะสร้างบ้านเกาะนู้นระวังตรงนี้ด้วยเออนั่นแหละกล้องขึ้นละไอ้กว่าแล้วก็กางไปเรือกดสี่เหลี่ยมนี่งอ one piece อ้าวมึงอย่ากดซ้ำกับกูสิเออไปเลยแมนนวลเฮ้ยเราจะไปเกาะนู้นกล้องเลี้ยวหัวเรือพับแล้วก็ลงน้ำมึงลงน้ำแล้วก็กดเลี้ยวกดคลิกค้างอ่ะแล้วก็เลี้ยวไปกดตรงเรือเออก็หมุนไม่ใช่หมุนไปฝั่งนู้นหมุนดีๆไม่หมุนอีกจับทางซ้ายเออนั่นแหละจับเนี่ยแล้วก็หมุนไปซ้ายมึงว่ายเวียนไปทางซ้ายเออนี่แหละได้อย่างขวาอีกหน่อยนึงดูจากจอกูดิเนี่ยขยับเบาๆพอนิดเดียวไม่ไปอีกไม่ใช่มึงขึ้นไปบนเรือดีกว่าโอ้โหบังคับเองเออนั่นแหละตรงแล้วเยี่ยมไปเลยขึ้นมาแล้วก็โอ้จุ่มขึ้นมาดีๆแล้วก็ one piece กลางเรือไปอ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด